นี้ราทองคำมานะคะมีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,800 USD/Ounce ค่ะซึ่ง 1,800 เหรียญเป็นระดับสูงสุดในรอบ1เดือนเลยนะคะโดยรวมค่ะเกิดแรงขายทำกำไรบริเวณ 1,800 USD/Ounceเนื่องจากในแง่ของเทคนิคแล้วเนี่ยโซนประมาณใกล้ๆ 1,800 นอกจากจะเป็นตัวแนวต้านจิตวิทยาแล้วนะคะเขายังเป็นเส้นค่าเฉลี่ยวันรวมถึงเป็นการเรียกได้ว่าเป็นเป้าฟิโบนัชชีในการวัดเป้าด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักทุนเริ่มมีการขายทำกำไรออกมาค่ะดังนั้นทองคำก็เลยมีการอ่อนตัวลงจากระดับ 1,800 เหรียญแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็ลงมาเคลื่อนไหวใกล้ๆบริเวณการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผย jobless claim หรือว่าจำนวนผู้ขอรายการการว่างานรายสัปดาห์ซึ่งปรากฏว่าตัวเลข jobless claim ลดลงต่ำกว่า 300,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2020เลยนะคะเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขในตลาดแรงงานมีการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ10วันแล้วก็เป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ทองคำลดช่วงบวกลงมาค่ะในแง่ของทางเทคนิคเองนะคะทองคำไม่ผ่านแนวต้านสำคัญเพราะโมเมนตัมในทางขาชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าถ้าการพักตัวไม่มากนักก็จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นค่ะโดยรวมวันนี้อยากให้จับตาแนวรับแรกนะคะบริเวณ 1,785 ถึง 1,783 USD/Ounce ค่ะจุดนี้อาจจะทยอยแบ่งไม้ในการเข้าซื้อทำกำไรระยะสั้นได้ใช่นะคะยิ่งแต่ว่าการหลุด 1,785 1,783 อาจจะหมายความว่าทองคำมีโอกาสปรับฐานในแนวรับที่ลึกกว่าเดิมค่ะดังนั้นใช้วิธีการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะคะแล้วก็เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้นนะคะไม้แรกดู 1,785 1,783ไม้ถัดไปจะอยู่ราวๆ 1,775 1,774 USD/Ounce ค่ะและจุด Stop Loss นะคะสำหรับการเข้าซื้ออยู่ที่ 1,769USD/Ounce ค่ะเป้าในการทำกำไรก็ไม่มากนักนะคะแต่ยังพอทำกำไรได้นะคะ Risk Reward ยังพอลงทุนในระยะสั้นได้ขายนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,800 USD/Ounce ก็คือ High ของทองคำเมื่อวานนี้ค่ะผ่าน 1,800 เหรียญถึงจะ Hold Position ต่อได้ไปรอขายที่เป้าบริเวณ 1,809 และ 1,817 ตามลำดับค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องติดตามจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกในช่วงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดัชนีภาคการผลิต Empire State Index ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเกินคาดหรืออาจจะแย่เกินคาดอาจจะทำให้ทองคำในช่วงประมาณทุ่มครึ่งมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้เพราะฉะนั้นนักทุนอาจจะต้องระมัดระวังการเคลื่อนไหวทองคำในเวลาดังกล่าวนะคะก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะขอฝากนะคะให้ทุกคนเข้าไปร่วมโหวตค่ะนักวิเคราะห์ในดวงใจนะคะ IAA Best Analyst Award ประจำปี2021ค่ะร่วมโหวตให้กับคุณธิพานวพัฒนทรัพย์นะคะในประเภทนักวิเคราะห์นะคะสินค้าในตลาดอนุพันธ์แล้วก็นักวิเคราะห์ทองคำสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะขอบคุณค่ะ